ด้วยความที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงก็เหมือนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คุณยายที่จะเสียแต่ว่าท่านก็อายุมากแล้วค่ะ88แล้วก็มันเป็นช่วงพอดีแล้วก็เพิ่งจะโดนอุบัติเหตุที่กองละครมันเป็นขาโกโบดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขาที่ตั้งไฟอะค่ะตกใส่ที่หน้าผากแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงว่ามันไม่ใช่กองละครที่จะเป็นฉากถ่ายฉากบู๊ถ่ายฉากอะไรแล้วก็ทุกทีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ๆขนาดว่าอย่างเงี้ยไม่ยอมแรงค่ะก็แล้วถ่ายอยู่ในฟ้าใช่ก็คือว่าเราก็เดินออกมาจากฉากอยู่ในฉากอะไรเงี้ยค่ะขาไฟก็ล้มพอดีก็เลยโชคดีที่แบบว่าไม่ได้เลือดเบาๆแล้วก็ไม่แตกแต่ภาพก็ไม่ได้ติดรอบทีรอบเด็กธนาคมอะไรนะคะจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอาถรรพ์หรือเปล่าแต่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าแต่มันอาจจะมีความบังเอิญเพราะว่าวันก่อนที่จันจะถ่ายคือที่เป็นฝ่ายฉากเนี่ยเขาก็ตกบันไดที่บ้านนั้นแล้วก็เย็บแปดเข็มอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูที่หลังเขาบอกว่าเจ้าที่แรงคนที่เคยมาถ่ายก่อนหน้านี้ก็แบบมีคนโดนงูกัดมีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จันก็รู้สึกว่าเออเราก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วมันอาจจะเป็นแบบเราอาจจะต้องไปเจอเคราะห์หนักรถชนหรืออะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าฟาดครองมีความเชื่ออะไรกับพวกนี้ไหมคะจริงๆมีความเชื่อไหมอะคะไม่เชื่อแต่ว่าไม่หลงผู้ชายคิดว่าทุกที่ก็ต้องแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเขาเรียกว่าอะไรมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติจะเข้าก่อนเข้าฉากก็ไหว้ทุกครั้งอะไรเงี้ยก็พยายามที่ว่าเออเป็นอุบัติเหตุฟาดครองไปแล้วจะไปฟาดครองบ้างไหมคะอาจารย์แดงพยายามตอบแต่ไม่รู้ว่าวันที่คุณยายเสียช่วงที่วันที่คุณยายเสียที่ช่องก็โทรมาบอกว่าเออได้เล่นละครเรื่องใหม่นะได้เล่นพริ้งคนเริงเมืองแต่ก็ถือว่าเออถือเป็นงานที่ครองแล้วกันเป็นสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับแผนของตอนแรกมันค่อนข้างดูหนักมากเลยนี่คือดีขึ้นแล้วก็คือลงคอนซีลเลอร์ลงพื้นค่ะจะฟาดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเซลหน้าซ้ายใช่ก็เยอะเหมือนกันค่ะตอนแรกทุกคนพี่เอสุวัชัยก็โทรมาด้วยกันพี่เอบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอดูค่ะว่าพี่ดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จันบอกว่ามันจันก็เกรงใจเพราะว่าลากองละครไปจัดงานศพตั้งหลายวันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วมันไม่ได้เป็นหนักขนาดเลือดไหลอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเราใช้หน้าตาในการแสดงอะพี่ยูนจันดูแล้วค่ะเขาก็เอาน้ำแข็งอะไรเงี้ยมาประคองกับโรงพยาบาลเบื้องต้นว่าเออมันไม่ได้บวมไม่ได้สวนนออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไหวว่าไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมไม่น่าเป็นห่วงค่ะถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ค่ะได้ดูธุรกิจบ้างดีกว่าคาเฟ่น้องแมวเป็นยังไงบ้างคาเฟ่น้องแมวก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะเปิดแล้วค่ะรออีกนิดนึงจริงๆแล้วมันก็แบบมันได้เริ่มก็แหละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันก็คือทุกทีฝ่ายจะเริ่มงานศพเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยก็รออีกนิดนึงเปิดแน่นอนแน่นอนช่วงไหนครับพี่ก็เดือน2เดือนนี่แหละค่ะแสดงว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแต่เราเหลือแต่เราแต่เรื่องงานยังดีถามถึงละครในคดีพิงคนละเมืองเป็นไงบ้างคะก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าเป็นละครที่ทำให้เรามีอะไรที่รู้สึกจัดรู้สึกเหมือนกับว่าในละครแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะได้มีการบ้านมีอะไรที่แบบพัฒนามากไม่ย่ำทีเดิมเราเป็นนักแสดงเราก็อยากเล่นได้หลายบทบาทอะไรเงี้ยมาใช้แล้วก็ดีใจไม่ใช่การเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนนี้คนก็แบบว่าคิดกันไหมว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยใจก็ดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันที่เขาบอกมาก็เออวันที่คุณยายเสียพอดีแต่ว่าเราก็ดีใจอะไรเงี้ยว่าถ้าถามว่าอยากเล่นไหมเราก็อยากเล่นได้ร่วมงานกับพี่บุ๋มธัญญาด้วยเป็นนักแสดงที่ชอบกับพี่บุ๋มก็เป็นผู้กำกับด้วยใช่ก็เต็มที่นี่ไปวัดตัวเพื่อจะแบบตัดชุดที่จะใช้ฟิตติ้งแล้วด้วยคาดหวังเยอะไหมคะคาดหวังเยอะไหมจริงๆทุกงานที่ทำก็คาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็แบบมันก็จะมีเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่ามันก็ยิ่งเป็นแรงขับดันให้เราเวลาที่เราจะรับบทอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเอาตัวเราไปเป็นตัวเราไปเป็นพริ้งว่าคนจะเชื่อว่าเราจะสามารถเป็นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือกับว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเราให้ทำยิ่งสมัยนี้เป็นสังคมของการแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้เต็มที่วันศุกร์นี้ก็จะมีนัดคุยกับพี่บุ๋มปัญญาค่ะแล้วก็พี่ดิบดิตาว่าคุยในเวิร์กช็อปกันใช่แล้วก็จะมีการไปทำบุญให้กับคุณสุวรรณีสุคนธาเจ้าของบทประพันธ์ที่สามจันก็เลยยังไม่รู้รายละเอียดของตัวละครมากนะเพราะเคยยุ่งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็เลยแบบยังเล่าไม่ได้มากว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าจันรู้สึกว่าดีใจที่ได้เล่นบทประพันธ์ที่แบบมีคุณค่าแล้วก็มีชื่ออะไรอย่างเงี้ย
คือจบในวันสุดท้ายแล้วคนนะครับคุณคะดีๆไม่กังวลค่ะเพราะว่าจันมีลิมิตในการทำงานของจันแล้วแล้วจันก็มั่นใจว่าพี่บุ๋มนันยาจะทำออกมาดีแล้วก็คุณพอลมีสิทธิ์ค่ะสเต็ปเลิฟซีนของพริ้งกับสามีแต่ละคนก็จะค่อนข้างต่างกันใช่ไหมเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีสามีในอายุ15คุณพีสเต็ปหรือประสบการณ์ทางด้านความรักก็จะแตกต่างกันก็จันก็คิดว่ามันต้องจะค่อยๆเพิ่มระดับไปแต่ว่าก็ไม่ได้แบบล่อแหลมนะเพราะยังไงก็ทางช่อง7คุณรักใช่ไหมเด็กๆสี่เป็นสองคนคุณพ่อชัยมีแสงเพชรไม่กังวลค่ะคุณรักคนเตโชวะสุธา